The Voice presented by True Move Edge สนับสนุนโดย True Move Edge 4G 3G Plus และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอน้ำนมถั่วเหลืองไวตามิ้วเห็นว่าเหมาะกับพี่เหมาะกับพี่ก็เลยหันมากดให้พี่ซึ่งก็ไม่ผิดหวังที่หันมาทำไมพี่ก้องไม่หันนะคะจริงๆจริงๆที่พี่ไม่หันไม่ใช่ว่าน้องร้องไม่ดีนะครับทุกคนแต่ว่าไปคิดพี่คิมเขากดคนแรกแล้วพี่ก็ว่าเขาคงมีความตั้งใจที่อยากจะได้น้องมากแต่คนอื่นก็ตั้งใจนะไม่ใช่พี่คิมคนเดียวถ้าถามคำนึงว่าเลือกใครในใจมาก่อนนะครับอยากจะอยู่กับโค้ชเลือกพี่ก้องมาก่อนเออถามให้มันเจ็บใจซะอย่างนั้นเดี๋ยวอยู่กับใครเดี๋ยวพี่จะแวะไปช่วยสอบเลือกแล้วนะคะได้ครับเลือกพี่สแตมป์ดีมากครับเป็นไงครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะดีใจมากแล้วก็แหมทำไมพี่ก้องไม่หันก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรใครก็ได้นะครับโอ้ยหันไม่ได้สามคนนี้ก็สุดยอดแล้วแล้วก็เสียงเพราะมากจริงๆยังไงพยายามต่อไปกับรอบหน้า Battle Round นะครับครับผมขอบคุณมากขอบคุณครับผู้เข้าแข่งขันคนนี้เป็นเจ้าของบทเพลงประกอบการ์ตูนชื่อดังชินจังชื่อพีทครับปิติพงษ์ผาสุกยืดครับก็อายุ27ปีครับตอนนี้ก็เป็นนักพากย์ฟรีแลนซ์ครับแล้วก็มีทำวงดนตรีแล้วก็สอนร้องเพลงครับใช้เสียงได้หลากหลายพอควรครับก็แล้วแต่ว่าโจทย์มันคืออะไรจริงๆไม่ได้ชอบร้องเพลงเลยครับรู้สึกอึดอัดด้วยเกลียดการประกวดมากเพราะว่ามันเครียดมันก็เลยเหมือนกับถูกปลูกฝังการแข่งขันโดยไม่รู้ตัวมั้งตั้งแต่ตอนเด็กๆจนมารู้สึกชอบร้องเพลงจริงๆก็น่าจะตอนเข้าวัยรุ่นนะครับร้องอยู่บนเวทีแล้วเห็นรอยยิ้มของคนอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกดีไปในตัวครับแบบถ้าเข้าปลายได้ก็ไปให้ลึกที่สุดเท่าที่ทำได้ครับเตรียมมาพร้อมครับสุขภาพร่างกายพร้อมสุขภาพใจพร้อมฮะวิ่งด้วยวิ่งวิ่งมาก่อนด้วยครับฉะนั้นวันนี้พร้อมแน่นอนเสียงเนี่ยมีแค่มวลที่มองไม่เห็นแต่แบบมันทำให้คนมีความสุขกันได้ผมว่ามันก็มันก็ใช้ได้นะก็ขอบคุณพ่อแม่ที่มอบเสียงนี้มาให้ครับแล้วก็จะดียิ่งกว่านี้ครับถ้าเกิดเสียงสามารถทำให้แบบคนมีความสุขกันเยอะสวัสดีฟังกี้ซิงเกอร์ playing in the rock and roll band I never have no problems yeah burning in a one night stand yeah there was dancing and singing and moving to the groove and just when it hit meThey
สวัสดีครับคนร้องจริงจังอ่ะเห็นป่ะครับผมจำได้อะไรนะคนร้องเพลงจริงจังตอนเด็กๆเฮลโลสวัสดีได้ผมนี่จะบอกว่าวันนี้ผมมีคนที่เป็นคนร้องเขาร้องตั้งแต่เขาเด็กๆหรือว่าใช่ครับใช่ครับ10กว่าปีแล้วครับอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้27ครับชื่ออะไรคะชื่อพีทครับพีทเป็นวงชื่อ Over Me ครับแล้วเรามาประกวดนี้แล้ววงทำไงฮะอ๋อวงโสมาครับแต่มือเบสอยู่ไปอยู่วงอื่นแล้วใช่มั้ยเล่นหลายวงมากอ๋อเห็นมือเบสอยู่ซุปเปอร์ซับล่าสุดใช่อยู่หลายวงมากเลยครับวงไกลอินดี้เฮ้ยมึงไปโทรคุยกันมั้ยเดี๋ยวนะโทรคุยกันก่อนอันนี้ถ้าเราพูดว่าชินจังแล้วไม่ร้องไม่ได้ละใช่ให้ร้องชินจังชินจังเอาแบบเสียงตอนเราเด็กๆเลยครับพีท1 2 3 4 Hello สวัสดีครับผมนี่จะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขผมนั้นมีความสุขไม่เคยจะทุกข์มันสนุกกว่าเขาเพื่อนโอ้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 ยผมนั้นยังเป็นเด็กและตัวก็เล็กและยังประมาทเดินก็ช้าได้เป็นทีโลอาจจะพุ่งโลกินตังโมไม่เยอะแยะแต่ไม่จ้อยนี่ออกแล้วนี่ออกแล้วน่ารักจ้ะนี่ออกแล้วนี่ออกแล้วนี่อะไรครับตอนนั้นร้องตอนเสียงยังไม่แตกครับแล้วพอร้องเสร็จปุ๊บเสียงแตกเลยตอนร้องนี่ดูอะไรอยู่ดูการ์ตูนอะไรอยู่ตอนร้องครับที่เสียงแตกไปเลยหลังจากนั้นเสียงแตกไม่ใช่อย่างอื่นเฮ้ยก็ผมร้องเสียงบ้าดูการ์ตูนเลยเสียงในฐานะแฟนการ์ตูนคนนึงนะครับดีใจได้เจอตัวจริงนะครับผมแค่ร้องเพลงครับโอเคนะครับพีทดีใจที่เจอกันครับดีไหมครับเป็นไงบ้างครับก็ลุ้นมากครับตื่นมากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากแล้วโค้ชคนนั้นกดนาทีสุดท้ายด้วยนะวินาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายแล้วทำได้แล้วทำได้แล้วครับยอดเยี่ยมขอบคุณครับและยินดีมากนะผมยินดีมากได้จับมือกับนักร้องชินจังขอบคุณมากขอบคุณมากครับเรื่องต่อไปนะครับครับขอบคุณครับค่ะพานุนาถบุญฤทธิ์โชคค่ะปูเป้ค่ะสาเหตุที่มาประกวด The Voice เนี่ยก็เพราะว่าอยากเติมไฟแล้วก็อยากได้อินพุตใหม่ๆให้กับตัวเองเพราะจริงๆเป้เชื่อว่าการแข่งขันทุกอย่างมันจะให้อะไรกับเราอาจจะเป็นรางวัลอาจจะเป็นประสบการณ์เป็นเพื่อนใหม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องให้อะไรกับเราเคยทำงานประจำมาก่อนตอนนั้นทำมาร์เก็ตติ้งอยู่หลายๆบริษัทพอดีมันมีจังหวะว่าโอเคต้องไปเรียนปริญญาโทต่อเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำงานมันก็หายไปละงานที่จะทำได้มาเสริมเพื่อจะได้ไม่ต้องรบกวนที่บ้านมากนักก็คือร้องเพลงนี่แหละมันก็จะเริ่มมาจากตรงนั้นนะคะคือหลายคนมักจะมองว่าธรรมชาติคือสิ่งที่มันเกิดมาแต่แรกแต่ในความเป็นจริงหลายๆอย่างเนี่ยธรรมชาติคือการประกอบสร้างอย่างของเป้เนี่ยเรื่องเสียงก็จะเป็นลักษณะว่าธรรมชาติการใช้เสียงของเป้เป็นแบบนี้เป็นเด็กผู้ชายที่เสียงที่พูดจาแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องความผิดปกติหรือว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นปมด้อยอะไรเคยร้องเพลงอยู่แล้วมีแขกท่านนึงเป็นผู้หญิงต่างชาติท่านก็เดินมาคุยเขาอยากให้เป้ใช้เสียงที่พระเจ้ามอบให้มาเนี้ยทำให้คนอื่นมีความสุขเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเกิดคนที่ได้ฟังเป้ร้องเพลงอ่ะจะมีความสุขเหมือนที่เขารู้สึกStuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around, hear you think. Sure, she's got everything. I've got gadgets and gizmos aplenty.I've got who's X and what's S galore. You wanna think of my boobs? I got 20. But who cares? No big deal. I want more. I wanna be where the people are. I wanna see, wanna see them dancing, walking around on the
what they call oh feet. Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling along down. Oh, what's that word again? Street. Up where they walk, up where they run. Love to explore that shore of above. Out of the sea, which I could be part of that world. ดีมากดีใจมากหันมาเร็วสวัสดีครับจุงเบยโอ้โหชื่ออะไรครับชื่อปูเป้ค่ะพานุนาถบุญยฤทธิ์โชคค่ะเสียงโดยปกติแล้วเป็นอย่างนี้เหรอคะเสียงเป็นแบบนี้ค่ะต้องด่าใครสักคนในนี้เสียงก็เป็นแบบนี้ มีเวลามีใครเหยียบเท้าจะร้องว่าอะไรโอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งร้องอาชีพอยู่ที่ไหนหรือเปล่าครับตอนนี้ร้องเป็นอีเวนต์นะคะวงชื่อ I Hear Band นะคะแล้วก็จะร้องเพลงสไตล์นี้เท่านั้นเหรอฮะหรือยังไม่ค่ะจริงๆวงเล่นส่วนใหญ่จะเล่นเป็นงานแต่งงานเป็นหลักนะคะถ้าอย่างงานแต่งงานที่เป้จะร้องบ่อยก็คือจะเป็นพวกเพลงลูกกรุงสุนทราภรณ์อะไรประมาณนั้นนะคะลองสักนิดได้ไหมลองสักนิดลองเสียงจนวันนี้นุ่งใครชวนให้น้องเที่ยวจะให้เลี้ยวไปแห่งไหนชนสายดูในน้ำเงาดำนั้นเงาใดอ้อไม้ริมฝั่งชนว้าThe Voice เป็นรายการที่ให้ความยุติธรรมกับเสียงอย่างแท้จริงเราไม่แบ่งเพศแบ่งชาติแบ่งทุกศาสนาเราไม่แบ่งเลยขอให้คุณมีพรสวรรค์อยู่ในนั้นจริงๆแล้วเปล่งมันออกมาเป็นเสียง The Voice ยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้ลูกสาวอีกแล้วนะคะแม่อะไรนอกจากคุณปูเป้ที่โค้ชคิมหันเก้าอี้มาในวินาทีสุดท้ายแล้วโค้ชคิมก็ยังทำให้คุณน้ำเกือบหัวใจวายอีกด้วยตัวโน้ตสุดท้ายแต่ยังไงก็ยังดีกว่าไม่หันมาดีใจกับโค้ชคิมและคุณน้ำด้วยเราสองเคยผ่านชีวิตโดดเดี่ยวมันเนื้อคู่กันชัดๆ